สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ครับเพราะบ้านอย่างเราจะถูพื้นไม่เมื่อยอีกต่อไปด้วยไม้ถูพื้นไฟฟ้าไร้สายจากเอเล็กทริกตัวนี้เลยครับแต่ละบ้านนะครับเราก็ชอบทำความสะอาดพื้นในสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนชอบดูดฝุ่นอย่างเดียวบางคนชอบแบบแห้งนะครับใช้ม็อบกับน้ำยาหรือบางคนก็ชอบแบบเปียกนะครับแต่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เจอคราบอะไรเยอะๆเนี่ยเราต้องออกแรงถูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราปวดเมื่อยได้เหมือนกันครับวันนี้ผมก็ไปเจอม็อบถูพื้นไฟฟ้าที่ทำให้เราไม่ต้องออกแรงถูอีกต่อไปแล้วดังนั้นครับมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยในกล่องนะครับก็จะมีแผ่นซับให้2แผ่นนะครับซึ่งเราต้องใช้ทั้ง2แผ่นเลยนะแต่อยากให้ดูแผ่นซับนิดนึงนะครับคือเขาจะมีเส้นใยเกลียวแบบแข็งนะครับสลับกับเส้นใยนิ่มนะเพื่อทำความสะอาดคราบมันได้นะครับแล้วก็ดูดซับน้ำได้ดีนะส่วนตรงมุมเนี่ยก็จะเป็นเส้นใยที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีประจุไฟฟ้านะสามารถเก็บฝุ่นแล้วก็เส้นผมได้ดีครับตัวแผ่นซับทำความสะอาดนะก็สามารถล้างน้ำได้ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมครับพอใช้วัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ด้วยส่วนด้านจับนะครับก็จะต่อได้3ท่อนแบบนี้นะวัสดุเป็นโลหะนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆครับซึ่งตัวด้ามจับก็จะเป็นรีโมทนะที่เราสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ฉีดน้ำได้ครับและแน่นอนครับก็มีถ้วยสำหรับเติมน้ำมาให้นะเพราะว่าตัวนี้สามารถใส่น้ำเข้าไปในเครื่องได้ครับเขาก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จก็ควรจะใช้ของเขาเท่านั้นนะก่อนใช้งานนะครับเราก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนครับความสะดวกอย่างนึงของไม้ถูพื้นไฟฟ้าเอเล็กทริกนะครับก็คือการปรับโพสิชันต่างๆในการทำงานนะให้เหมาะสมกับเราได้นะครับเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยสามารถปรับได้หลายองศานะครับจะเป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานะครับซึ่งทำให้เข้าซอกต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับการใช้งานครั้งแรกนะให้ผลักตัวด้ามนะครับไปข้างหน้าให้ดังแก๊กแบบนี้นะดูนะนี่แบบนี้นะครับตัวด้ามจะตั้งอยู่ที่90องศานะครับเวลาเราใช้งานให้หักกลับมานะครับแบบนี้จะมีสัญญาณกับพริบข้างบนนะครับเป็นไฟมาพร้อมใช้งานนะแล้วด้านหน้าก็จะมี ILD ส่องสว่างนะครับให้เราเห็นพื้นที่ที่เราจะทำความสะอาดได้ชัดเจนมากขึ้นครับการควบคุมการเปิดปิดนะครับใช้รีโมทที่ตัวด้ามนะจะต่อหรือไม่ต่อนะครับก็สามารถจะเปิดปิดได้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับเห็นไหมการขยับการถูนะครับก็เหมือนกับเราแบบออกแรงถูหลายๆรอบเลยแล้วก็จะมีปุ่มกดนะครับให้เราสามารถพ่นน้ำนะครับหรือพ่นสเปรย์ได้นะโดยตัวสเปรย์เนี่ยจะพ่นออกมาด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับการประกอบด้ามก็ง่ายๆนะครับเขาจะมีช่องสำหรับใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปตามช่องได้เลยครับดันเข้ามาจนเม็ดกระดุมเสมอด้ามแบบนี้นะครับประกอบเสร็จพร้อมใช้งานก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือไม้ถูพื้นเขาสามารถตั้งได้เองแบบนี้นะไม่ต้องหาที่วางที่พิงให้มันเกะกะนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับเราแค่หยิบออกมานะแล้วก็หักลงมาแบบนี้ครับจะเห็นว่าพอเราหักมานะครับจะมีไฟกระพริบด้านหน้านะแล้วก็ไฟ LED จะติดนะครับเราก็แค่เปิดสวิตช์ออนครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะเวลาที่เครื่องทำงานนะครับเราก็ไม่ออกแรงนะเครื่องอ่ะเขาจะสั่นแล้วก็ไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับตามแค่เราคอนโทรลนะเนี่ยใช้นิ้วเดียวแบบนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะแล้วก็สามารถปิดเลี้ยวไปได้นะครับโดยที่เราไม่แทบไม่ต้องออกแรงเลยผมจะบอกเพื่อนๆว่าพื้นแบบที่มันเป็นร่องแบบนี้นะครับก็คือเป็นพื้นยางแบบฟิตเนสแบบนี้นะผมมีในบ้านเหมือนกันนะซึ่งเป็นพื้นที่ทำความสะอาดยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องอยู่แบบนี้นะเวลามีอะไรเข้าไปติดนะครับมันต้องคอยเอาผ้าถูนะครับกว่าจะลงไปในร่องครบนะเรามาดูนะครับการทำความสะอาดของไม้ถูพื้นเอเล็กทริกตัวนี้นะครับเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องออกแรงถูเลยนะครับเขาก็สามารถแบบทำความสะอาดลงไปในร่องของเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่างตรงนี้บ้านผมอ่ะมันเป็นพื้นห้องครัวนะครับแล้วก็จะเป็นคราบน้ำมันนะเราก็สามารถถูลงไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้น้ำยาถูพื้นอะไรช่วยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามนะผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ลงไปในตัวเครื่องครับเพราะอีกหน่อยเดี๋ยวระบบเครื่องมันจะอุดตันครับหรือถ้าใครใส่ไปจริงๆนะก็อย่าลืมล้างทำความสะอาดหลังใช้ให้เรียบร้อยนะครับให้ผมแนะนำนะผมแนะนำว่าให้ใช้กับน้ำเปล่าก็จะดีกว่าครับถ้าระวางทิ้งไว้แบบนี้ในโหมดสแตนด์บายนะครับเขาก็จะปิดเครื่องเองอัตโนมัติครับหลังจากเราทิ้งไว้เฉยๆ2นาทีถูบ้าน1รอบนะครับผ้าก็จะเป็นประมาณขนาดนี้นะครับเราก็สามารถถอดผ้าออกมานะครับซักทำความสะอาดได้ปกติเลยครับพอเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แค่หักลงมาแบบนี้ครับแล้วก็หาที่เก็บวางไว้นะแค่นี้ก็ไม่เกะกะพื้นที่ด้วยนะครับ
เพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อไม้ถูพื้นไฟฟ้าเอเล็กทริกได้เองเลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับติดตามคลิปวิดีโออื่นได้ด้วยนะครับใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย